ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสอนโดยครูโอสุดารัตน์โยธายศเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทบทวนเกี่ยวกับยูนิตที่2ไปแล้ววันนี้เราจะขึ้นสู่บทเรียนใหม่ค่ะในยูนิตที่3นะคะวันนี้นะคะครูโอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ค่ะvocabulary animals จะมีคำไหนบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ vocabulary animals เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ในตัวแรกกันค่ะ duck duck d u c k duck duck แปลว่าเป็ดออกเสียงอีกครั้งนะคะ duck คำศัพท์ตัวต่อมาค่ะ horse horse h o r s e horse horse แปลว่าหมาออกเสียงอีกครั้งนะคะ horse horseตัวต่อมาค่ะ turkey turkey t u r k e y turkey turkey แปลว่าไก่งวงออกเสียงอีกครั้งค่ะ turkey turkey c o w cowcow ออกเสียงอีกครั้งนะคะ cow แปลว่าวัวตัวต่อมาค่ะ goat goat g o a t goat goat แปลว่าแพะตัวต่อมาค่ะRabbit, rabbit, R A B B I T, rabbit, rabbit, แปลว่ากระต่ายออกเสียงอีกครั้งนะคะ rabbit, rabbit. ตัวต่อมาค่ะ skunk, skunk, S K UNK skunk แปลว่า skunk ออกเสียงอีกครั้งค่ะ skunk ตัวต่อมาค่ะ cheetah cheetah c h w e t a h cheetah cheetah แปลว่าเสือชีตาออกเสียงอีกครั้งค่ะ cheetah cheetah คำศัพท์ตัวต่อมาค่ะ snake snake s n a k e snake snake แปลว่างูออกเสียงอีกครั้งค่ะ snake snake คำศัพท์ตัวต่อมาค่ะOwl, owl, o w l, owl, owl, แปลว่านกฮูกต่อมาค่ะ peacock, peacock, p e a c o c k, peacockpeacock แปลว่านกยูงออกเสียงอีกครั้งค่ะ peacock peacock คำศัพท์ตัวต่อมาค่ะ fox fox f o x fox fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกออกเสียงอีกครั้งนะคะ fox
Fox เดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะคำสั่งคือจงโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องข้อที่1เป็นภาพงูโยงไปข้อไหนดีคะโยงไปที่ snake snake s n a k e snake ที่แปลว่างูนะคะต่อมาค่ะเป็นภาพเป็ดค่ะเราจะโยงไปที่คำศัพท์ข้อใดคะโยงไปที่D U C K duck duck ที่แปลว่าเป็ดนะคะต่อมาค่ะเป็นภาพเสือชีต้าค่ะโยงไปที่ C H E T A H cheetah cheetah แปลว่าเสือชีต้าค่ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วโยงไปที่ P E A C O C K peacock peacock ที่แปลว่านกยูงนั่นเองค่ะแบบทดสอบต่อมาค่ะคำสั่งจงเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะในข้อที่1ค่ะเป็นภาพของกระต่ายเนาะเราจะเรียงได้ว่ายังไงคะเรียงได้ว่า R A B B I T rabbit rabbit แปลว่ากระต่ายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2เรียงได้ว่ายังไงดีคะเป็นภาพของสกังเนาะจะเรียงได้ว่า S K U N K skunk skunk แปลว่าตัวสกังนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่3เป็นภาพของไก่งวงเราจะเรียงคำศัพท์ได้ว่ายังไงดีคะจะเรียงได้ดังนี้คือT U R K E Y turkey turkey แปลว่าไก่งวงนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4ค่ะเป็นภาพของม้าจะเรียงคำศัพท์ได้ว่ายังไงดีคะเรียงได้ดังนี้คือ H O R S E horseHorse ที่แปลว่าม้านั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะเป็นภาพของนกฮูกเนาะเราจะเรียงคำศัพท์ได้ว่ายังไงดีคะข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะมีแค่3ตัวจะเรียงได้ว่า O W L O O ที่แปลว่านกฮูกนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ D U C K duck duck แปลว่าเป็ดนั่นเอง Horse horse H O R S E horse horse ม้า TU R K E Y turkey turkey ไก่งวง cow cow C O W cow วัว goat goat G O A T goat แพะRabbit, rabbit, R A B B I T, rabbit, rabbit, กระต่าย Skunk, skunk, S
K-U-N-K Skunk Cheetah Cheetah C-H-E-E-T-A-H Cheetah เสือชีตา Snake Snake S-N-A-K-E Snake Snake งู Owl Owl O W L Owl นกฮูก Peacock Peacock P E A C O C K Peacock นกยูง Fox Fox F O X Fox สุนัขจิ้งจอกเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ใหม่กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูโอนะคะอยากฝากการบ้านไว้ให้เด็กๆได้ลองฝึกฝนกันค่ะให้เด็กๆนะคะทำในหนังสือ English Exercise Grade 2ในหน้า70และหน้า71นะคะหากนักเรียนไม่มีหนังสือก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่ครูโอทำไว้ให้ค่ะหากไม่สะดวกปริ้นก็สามารถเขียนใส่กระดาษหรือสมุดที่นักเรียนสะดวกได้เลยนะคะเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในหนังสือเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะเช่นเคยค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็สวมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย